กิจวัตรประจำวันของครีเอเตอร์มือใหม่ผู้สร้างรายได้จาก Facebook สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนที่รักเดลรี่ของคนสวนกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ยามเช้าของครีเอเตอร์มือใหม่ผู้สร้างรายได้จาก Facebook ค่ะตามมาดูกันนะคะว่าเช้าๆแบบนี้ทำอะไรบ้างค่ะตื่นขึ้นมาแต่เช้าจับมือถือไถหน้าจอไปที่ Facebook เลยค่ะเข้าไปที่ช่องคุณคิดอะไรอยู่จะไปโพสต์รูปภาพนะคะอันดับแรกโพสต์รูปภาพกันเลยเรามีรูปภาพในสต็อกไว้ค่ะไปหาที่แกลเลอรี่นะคะเลือกรูปที่ดูว่าโดดเด่นที่สุดสวยที่สุดที่จะทำให้สะกดสายตาของผู้ที่เข้ามารับชมนะคะตอนนี้ก็ตัดสินใจเลือกได้แล้วนะคะจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการปลูกข้าวในอ่างพลาสติกค่ะก็มาเลือกรูปภาพนะคะเป็นภาพนิ่งค่ะประมาณ6ภาพนะคะแล้วก็กดถัดไปจากนั้นเมื่อภาพขึ้นมาที่หน้าจอแล้วนะคะก็มันมีภาพเกินมานะลบออกลบออกลบออกค่ะดูแล้วภาพครบตามที่ต้องการนะคะคลิกที่เรียบร้อยค่ะเราจะมาที่หน้าต่างนี้นะคะเราจะพิมพ์คำอธิบายภาพนะคะเราจะเล่าเรื่องของภาพที่มานะคะพยายามคิดเนื้อหาที่จะดึงดูดสะกดใจให้คนมาอ่านนะคะก็ต้องใช้เวลาคิดหน่อยค่ะจะใช้คำว่าอะไรดีนะที่เป็นคำที่น่าสนใจอ๋อคิดออกแล้วค่ะปลูกข้าวในอ่างพลาสติกคำนี้แหละน่าสนใจละแล้วเราก็กดที่ถัดไปค่ะจากนั้นมาที่หน้าการตั้งค่าโพสต์นะคะก็จะตั้งเป็นสาธารณะนะคะสำหรับคนเห็นแล้วก็ตัวเลือกในการกำหนดเวลาก็คือโพสต์เลยนะคะกดโพสต์ระบบกำลังโพสต์ให้นะคะใช้เวลารอสักครู่นะคะตึ๊กเป็นเสียงของการโพสต์เรียบร้อยแล้วนะคะเลื่อนไปดูโพสต์ที่โพสต์เมื่อสักครู่ค่ะแล้วสิ่งที่ครีเอเตอร์ทำต่อไปก็คือการกดไลค์ให้กับโพสต์ตัวเองนะคะเป็นขวัญกำลังใจค่ะแล้วก็แชร์โพสต์นี้ไปยังที่สตอรี่ค่ะแชร์ธรรมดาเลยไม่ได้เติมเสียงเพลงเติมอะไรเลยนะคะจากนั้นก็รอให้แชร์เรียบร้อยนะคะเราก็จะกลับไปนะคะกดที่กลับไปค่ะคลิกกลับไปอีกครั้งค่ะเลือกได้เยี่ยมสร้างเป็นคลิปเรียลเลยการสร้างคลิปเรียลด้วยรูปภาพของคุณช่วยคุณดึงดูดกลุ่มเป้าหมายโดยใช้เนื้อหารูปแบบใหม่ได้ว้าวเยี่ยมไปเลยคลิกดูตัวอย่างมาที่หน้าต่างการซิงเพลงเราไม่เลือกเพลงเราก็กดข้ามจะมาสู่หน้าต่างโชว์ภาพที่เราจะสร้างเป็นเรียลนะคะคลิกแก้ไขเพื่อไปปรับแต่งภาพจะเห็นว่าภาพแต่ละภาพมีความยาวมากทำให้ภาพดูน่าเบื่อเราจะทำให้ภาพสั้นลงนะคะโดยการกดไปที่ภาพนั้นให้เป็นกรอบสีเหลืองนะคะแล้วจิ้มไปที่จุดสิ้นสุดของภาพนะคะลากให้มีขนาดเล็กใหญ่ตามที่ต้องการค่ะเมื่อได้ขนาดภาพที่ต้องการแล้วคลิกที่เรียบร้อยค่ะเราจะมาที่หน้านี้ค่ะหน้านี้แสดงผลของเรียลที่เราทำการสร้างนะคะอยากพิมพ์ข้อความลงในคลิปเรียลกดปุ่มข้อความตรงนี้นะคะดิฉันพิมพ์คำว่าปลูกข้าวในอ่างพลาสติกนะคะแล้วกำลังเลือกสีพื้นข้อความค่ะมีแบบพื้นทึบกับพื้นโปร่งแสงนะคะดิฉันเลือกพื้นโปร่งแสงค่ะแล้วก็เลือกเป็นสีแดงนะคะเสร็จแล้วคลิกเรียบร้อยค่ะจะได้ข้อความมาอยู่ตรงกลางภาพนะคะเราสามารถเลื่อนตำแหน่งข้อความขึ้นข้างบนด้านซ้ายด้านขวาด้านล่างได้นะคะแล้วก็ปรับขนาดข้อความให้เล็กให้ใหญ่ตามต้องการนะคะโดยใช้2นิ้วค่ะบีบเข้าหรือขยายออกนะคะอันนี้ที่ฉันมือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งบีบนะคะไม่ค่อยถนัดค่ะเลยเบี้ยวไปเบี้ยวมานะคะเมื่อจัดขนาดและตำแหน่งของข้อความเรียบร้อยแล้วนะคะดิฉันจะมาใส่เสียงภาคค่ะคลิกเสียงก็มาเจอหน้าต่างนี้นะคะมิกเสียงของคุณภาพเราเป็นภาพนิ่งนะคะบรรทัดแรกนะคะก็คือไม่มีเสียงจากนั้นคลิกปุ่มเพิ่ม voice over เป็นการบันทึกเสียงทับวิดีโอให้กดลากเส้นสีขาวไปที่ต้นคลิปจากนั้นทำการบันทึกเสียงทับวิดีโอ
โดยแตะหรือกดค้างที่ปุ่มไมโครโฟนแล้วเริ่มบันทึกเสียงอย่าดูหมิ่นชาวนามันดังตะสีมีพื้นนาเป็นที่พำนักพักพิงร่างกายเมื่อบันทึกเสียงเรียบร้อยแล้วคลิกที่เรียบร้อยเพื่อฟังเสียงมีพื้นนาเป็นที่พำนักพักพิงร่างกายต้องการบันทึกเสียงใหม่ให้กดที่เสียงคลิกที่แก้ไขจากนั้นจะเห็นแถบสีแดงเป็นแถบเสียงของเราให้กดยกเลิกต้องการทิ้งคลิปล่าสุดไหมหากคุณดำเนินการ Voiceover จะหายไปคลิกลบจากนั้นจะเห็นว่าแถบสีแดงหายไปเราจะเริ่มบันทึกใหม่ก่อนบันทึกให้ลากขีดสีขาวมาไว้ที่ต้นคลิปแล้วทำการกดปุ่มไมโครโฟนเพื่อบันทึกเสียงอย่าดูหมิ่นชาวนามันดังตะสีมีพื้นนาเป็นที่พำนักพักพิงร่างกายเมื่อบันทึกเสียงเรียบร้อยแล้วคลิกเรียบร้อยมาฟังเสียงที่อัดเมื่อสักครู่นะคะชาวนามันดังตะสีมีพื้นนาเป็นที่พำนักพักพิงร่างกายเมื่อพอใจกับการบันทึกเสียงกดถัดไปกำลังประมวลผลค่ะมาที่หน้าสร้างเรียลส์ใหม่ให้พิมพ์คำอธิบายคลิปนะคะใช้คำว่าปลูกข้าวในอ่างพลาสติกจากนั้นเราแชร์ไปที่สาธารณะนะคะคลิกแชร์เลยคลิกกำลังอัปโหลดคลิปเรียลส์รอสักครู่นะคะติ๊กอัปโหลดคลิปเรียลส์ของคุณแล้วคลิกดูอย่าดูหมิ่นเพียงเท่านี้ค่ะในช่วงเช้าเราลงภาพนิ่งในช่องคุณคิดอะไรอยู่โพสต์ลงไปแล้วแชร์ไปที่สตอรี่จากนั้นภาพนิ่งมาทำคลิปเรียลส่วนคลิปยาวเดี๋ยวขอทำช่วงสายๆนะคะเดี๋ยวตอนนี้ต้องไปทำกับข้าวให้เด็กๆไปโรงเรียนก่อนแล้วการถ่ายทอดสดนะดิฉันรอช่วงเย็นหรือช่วงหัวค่ำเลยระหว่างวันดิฉันก็ไปดูคลิปเพื่อนมีส่วนร่วมกับเพื่อนๆค่ะไปแสดงความคิดเห็นต่างๆระหว่างวันถ้ายังมีภาพนิ่งดิฉันก็ลงภาพนิ่งแล้วก็แชร์สตอรี่แล้วก็ทำคลิปสั้นไปอีกค่ะทำไป 3-4 คลิปสั้นต่อวันค่ะอ๋อและอยากบอกว่าคลิปยาวกับถ่ายทอดสดนะสามารถตัดเป็นคลิปเรียลได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนึงเราจะจ้างคลิปเรียลได้เยอะเลยค่ะจากภาพนิ่งจากคลิปยาวและจากถ่ายทอดสดตัดเป็นคลิปเรียลได้หมดเลยง่ายไหมล่ะ